ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงไหมได้ยินได้คยิ่ะนครับฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับแล้วเมื่อกี้ที่ครูพูดมาได้ยินบ้างไหมไม่ได้ยินค่ะโอ้สงสัยครูปิดหมดเลยแย่เลยโอเคครูก็สวัสดีเมษาไปตั้งหลายรอบเนาะสวัสดีค่ะกำลังพูดถึงคราวที่แล้วอยู่อะค่ะว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่ครูสอนไปก็คือเรื่องของ Data Structure ใช่ไหมครับ Data Structure คืออะไร Data Structure ก็คือเป็นชีของข้อมูลหรือโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยที่เราใช้ในการแก้ปัญหาเนาะในคลาสนี้เรากำลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะเขียนโปรแกรมในการที่จะแก้ปัญหาโดยใช้ Data Structure ที่เหมาะสมนะ Data Structure เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้เรียนมามันก็มีหลายๆแบบเนาะไม่ว่าจะเป็น Array Linked List Stack Queue Tree Graph อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้เรียนกันนะเรียนลงในรายละเอียดด้วยแล้วเราก็จะต้องจับปัญหาที่มันเหมาะสมกับการใช้ Data Structure แบบนี้ในการแก้ปัญหาโดยที่เมื่อวานนี้สิ่งที่ครูเริ่มต้นก็คือปกติในเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องเซตถูกไหมเนาะถ้าเราดูตรงนี้เนาะเรื่องเซตเห็นไหมนะคะเซตนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยเซตประกอบด้วยอะไรคะเซตคืออะไรเซตก็คือเซตก็คือเก็บเป็นจำนวนถูกไหมในกรณีนี้ของครูอ่ะครูใช้ Data Structure ที่ represent set เนี่ยเป็น Array สมมุติว่าครูต้องการจะเก็บข้อมูล1 2 1 2 7นะคะในทำนองในการถ้าเราเก็บเป็น1 2 1 2 7เนี่ยตัวของครูเนี่ยใช้เทคนิคใช้ทริคกันนะจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าเป็นเทคนิคหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ต้องใช้แบบครูก็ได้แต่ของครูเนื่องจากนะคะเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการที่จะเขียนโปรแกรมให้เร็วขึ้นหรือบางทีเราต้องไปประกวดเราไม่รู้นะว่าในห้องนี้มีใครจะไปประกวดแฮกเกอร์ซอนบ้างแต่การประกวดแฮกเกอร์ซอนเนี่ยเราต้องอาศัยความเร็วเราต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกเป็นประสบการณ์อย่างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเขียนเราทําให้โปรแกรมออกมาคลีนคือสะอาดแก้ไขง่ายแล้วก็เร็วในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ครูจะ represent set เนี่ยสิ่งที่ครูทำก็คือสมมุติว่าครูในข้อมูลใน set ของครูเนี่ยมี5 ตัว1 2 1 2 7อย่างเงี้ยนะคะเนาะแบบข้อมูลเป็น integer เห็นไหมพอครูไฮไลท์ขึ้นไปปุ๊บมันจะเก็บข้อมูลเป็น5 ตัวแต่ของครูอ่ะครูใช้ตัว array ที่1 array 1ตัวที่0หรือ index ที่0เนี่ยเป็นการเก็บจำนวน element ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นครูจะเก็บตัวเลข5 ตัวครูก็จะใช้ array 6 ช่องในการที่จะเก็บไหมถ้าเราเห็นตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเลข6เนอะ array อันนี้เนี่ย array 1เนี่ยมีขนาดเท่ากับ6 ช่องนะคะแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด5 ตัวนะคะ5 ตัวในตรงนี้เนาะครูประกาศเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาครูประกาศเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะค่อนข้างฟิกว่ามีทั้งหมด6 ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ2 3 4 5 6แล้วมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวคะ6 ตัว5 ตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวแรกเราเอามาใช้เก็บข้อมูลว่าจํานวนของอิเลเมนต์มีเท่าไหร่สังเกตว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วอะเรย์ตัวนี้มันภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยการเก็บอะเรย์เนี่ยเป็นการเก็บลักษณะของลิสต์ลิสต์คืออะไรลิสต์ก็คือข้อมูลเรียงต่อกันอย่างต่อเนื่องถูกไหมทีนี้ต่อเนื่องแต่ในความหมายของเซตสมมติข้อมูลที่มีการซ้ำกัน1 2 1 2อย่างเงี้ย1 กับ 2ซ้ำกันถูกไหมมันจะถูกทรีตว่าเหมือนมันมีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเห็นตัวที่เป็น backslash 2 อันนี้ก็คือคอมเมนต์ถูกไหมคะคอมเมนต์ของตัวอะเรย์อันนี้ถึงแม้ว่าอะเรย์อันนี้จะมีให้อิเลเมนต์ก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะถูกทรีตเหมือนมีแค่3 ตัวนะคะมี1 2 3 1 2 7โอเคครูเพิ่งไปเปลี่ยนตรงนี้นะเพราะครูต้องการจะเอามันไปใช้ทำอินเตอร์เซ็กชันกันลองเทสดูโอเคทีนี้เนี่ยวิธีการทำของครูก็คือเราอาจจะประกาศอะเรย์เนี่ยไม่ต้องมีแม็กซ์ก็ได้แม็กซ์คืออะไรแม็กซ์ก็คือประกาศว่ามันมีทั้งหมด100 ตัวนะอย่างอะเรย์3เนี่ยครูต้องการประกาศเป็นแม็กซ์ไม่ได้ประกาศเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าครูประกาศเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าครูมีการเปลี่ยนแปลงอะเรย์1อะเรย์2ให้มันยาวขึ้นครูจะทําไม่ได้เพราะว่าอะเรย์1เนี่ยจะมีความยาวสูงสุดคือ6
อะเรย์สองมีความยาวสูงสุดของอะเรย์ก็คือ6 อิเลเมนต์แต่อะเรย์สามเนี่ยมีถึง104ก็มีถึง105มีถึง100เพราะครูกำหนดให้เป็นแม็กซ์นะคะการกำหนดอะเรย์ประกาศอะเรย์เนี่ยให้เป็นถ้าประกาศตอนแรกมาครูก็ประกาศอะเรย์สี่เนาะให้ตัวที่ศูนย์เนี่ยอินเด็กซ์ที่ศูนย์เป็นศูนย์แปลว่าอะไรคะเนี่ยแบมถ้าครูประกาศตัวนี้ให้มีอะเรย์ที่ศูนย์เป็นศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเซตอะไรคะเซตว่างเหรอเปค็นเะซตว่างถูกต้องนะเซตว่างก็คือไม่มีจำนวนสมาชิกแล้วก็คือศูนย์อะเรย์ห้าก็เช่นกันนะคะทีนี้ครูก็สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า print set print set ทำอะไร print set ก็คือprint ตัวที่เป็นปีกาขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็พิมพ์ตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่อะเรย์ศูนย์อะเรย์ศูนย์เราเก็บเป็นค่าของความยาวหรือจำนวนอิเลเมนต์ที่อยู่ในเซตนี้เนาะแล้วก็ print ทุกตัวออกมาแล้วก็ใส่ปีกาปิดแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่จบสังเกตไหมว่าปรินเซตตัวนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันว่าปรินเซตนะครูใส่คำว่าเซตเพื่อที่จะบอกว่าเป็นการบอกว่ามันปรินเซตจากนั้นก็คือสิ่งที่ครูทําก็คือถ้าเมื่อวานเราจําได้นะคะในส่วนของ Data Structure หรือ Abstract Data Type เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเก็บคือมันเก็บข้อมูลถูกไหมกับสองก็คือสิ่งที่มันมีก็คือ Operation จําได้ไหมเอ่ย Operation ใน Abstract Data Type เนี่ยหรือ Data Structure เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีซ้ำๆกันชื่อก็คือ Insert Delete Append Append คืออะไร Append ก็คือการต่อท้ายแต่ Insert เนี่ยก็คือ Insert เข้าไปในเซตหรือใน Array ตัวนี้ที่ตำแหน่งใดๆที่เรากำหนดด้วยค่าอะไรก็จะมี3พารามิเตอร์แต่ในขณะที่ Append เนี่ยก็คือเป็นการต่อสมมติมี Array อะไรก็ตามเราเอา Value ตัวใหม่เข้ามาต่อท้ายเราเรียกว่า append append คือการต่อท้าย delete คืออะไร delete ก็คือลบที่ตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะอย่างเงี้ยครูก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น operation 3อันอย่างเงี้ย insert delete append น่าจะมี search อีกอันหนึ่งก็คือการค้นหาก็คือถามว่าใน array เนี้ยหรือในเซตเนี้ยมีค่านี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยให้ return ค่า integer ค่า integer คืออะไรค่า integer ก็คือ return ค่า position ที่มันหาเจอสมมุติว่า i ตั้งแต่1ถึง array 0ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอ array i เท่ากับ value ที่เรากำหนดตรงนี้ในพารามิเตอร์เราก็ return ค่าตำแหน่งที่เราเจอก็คือ position ก็คือ i โอเคไหมแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยก็คือวนลูปจนครบแล้วไม่เจอก็ใส่0ไปก็คือบอกว่ามันไม่เจออะไรเนาะการใส่ที่ตำแหน่งที่ศูนย์ก็แสดงว่าไม่เจออิเลเมนต์นะคะ Search ก็มีทีนี้เนี่ยครูก็จะใช้คำสั่งพื้นฐานพวกนี้ในการที่จะเอามาทำอะไรคะอย่างเมื่อวานเนี่ยครูใช้คำสั่ง Set Union เนาะครูตั้งชื่อใหม่แล้วเป็น Set Union Set Union คืออะไร Set Union ก็คือการ Union A1 นะเซต1กับ A2 ก็คือเซต2เข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ไปในตัวแปรที่ชื่อ A3สังเกตไหมครับว่าเวลาครูตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้ปกติถ้าเราต้องการในการเปลี่ยนแปลงตัวที่เป็นพารามิเตอร์ที่เป็น A3 ตรงนี้เราต้องใช้คำสั่งที่เป็นดาวเนื้อหรือเป็นสตาร์ซึ่งเราเรียกเป็นพอยเตอร์แต่พอเราประกาศมันเป็นอะเรย์อย่างเงี้ยปั๊บเห็นไหมเราสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องมีพอยเตอร์เลยเพราะตัวอะเรย์อ่ะตัวมันเองอ่ะมันก็เป็นแอดเดรสอยู่แล้วในการทำยูเนียนทำยังไงคะถ้าเมื่อกี้ดูในนี้เนาะในไลน์ครูอ่ะครูบอกว่าอะไรคะยูเนียนก็คือ y นะค้นวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออ๋อไม่ใช่สิยูเนียนของเรายูเนียนของเราก็คือเอาสองอันมาต่อกันเนาะ A3 เนี่ยก็เอา A1มาต่อไปเรื่อยๆจากนั้นก็คือ A2 เอามาต่อกับ A3 ตัวที่นั้นก็จะต้องเป็นแทนที่เป็น A3i นะคะก็ต้องบวกกันด้วย J นะคะเอา J ต่อเนอะเพราะว่า i ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือจะเป็นขนาดของอะไรคะขนาดของตัวหรือจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดในอะเรย์ตัวที่1หรือเซตที่1บวกด้วย J แต่ลบด้วย1เพราะว่ามันจะเกินมา1เพราะว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่มันเป็นตำแหน่งของขนาดหรือจำนวนสมาชิกเนาะที่เป็นอะเรย์ศูนย์นะคะก็คือเอา A3 ก็เท่ากับ A2 ก็คือเหมือนกับเอา A1 มาใส่ไว้ใน A3 แล้วก็เอา A2 ไปต่อไว้ใน A3 เหมือนกัน
จากนั้นก็คือ A3 เนี่ยจะมีขนาด A3 ที่ศูนย์นะซึ่งก็คือขนาดของมันเนี่ยก็คือ A10บวกด้วย A20เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็คือเป็นจำนวนสมาชิกจากนั้นพอได้ตำแหน่งเซตยูเนียนมาแล้วปุ๊บค่าที่ได้เนี่ยในอาเรย์หนึ่งอาเรย์สองอาจจะมีค่าที่มันซ้ำกันถ้ามีการซ้ำกันเราก็ต้องใช้คำสั่ง remove duplicate remove duplicate คืออะไร remove duplicate ก็คือการเห็นไหมสังเกตไหมเวลาครูไฮไลท์มันขึ้นมาปุ๊บมันจะมี integer star array เนาะเห็นไหมมันส่งค่าเป็น array เนาะใช่ไหมมันจะรับค่า remove duplicate remove duplicate คืออะไร remove duplicate เขียนแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าวนลูปเนาะถ้าเราเจอเมื่อไหร่ก็เราเจอตัวที่มันซ้ำกันในอะเรย์ตัวนี้แปลว่าอะไรสมมติว่ามีตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สามซ้ำกันเราจะลบตำแหน่งที่สามเลขสามเนี่ยจะถูกให้ค่ามาอยู่ในตำแหน่งโพสต์ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง delete จำได้ไหมคะเรามีคำสั่ง delete ข้างบนเนาะก็คือ delete set ตัวนี้เนี่ยที่ตำแหน่งสามมันก็จะลบทิ้งแต่การลบทิ้งเนี่ยมันจะแหว่งเป็นฟันหลอเพราะฉะนั้นต้องมีการ move ข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นใน delete คำสั่ง delete ตัวนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการ move ข้อมูลชิปมาทางซ้ายจนจบทั้งหมดสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดเนาะพูดง่ายๆก็คือตัวที่ตำแหน่ง position จะหายไปโดยที่เอาตัวตำแหน่งทางขวาของมันมาใส่แล้วก็เอาตัวตำแหน่งทางขวามาใส่ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบจากนั้นก็คือตัวที่เป็นขนาดของเซตตัวนี้เนี่ยก็คือเท่ากับลบหนึ่งนะเป็นการอัปเดต array size นะคะตัวนี้ก็คือการใช้คำสั่ง remove duplicate สังเกตนะคะว่าคำสั่ง remove duplicate เป็นคำสั่งที่ถูกใช้ทั้งใน union set intersect และแม้กระทั่ง set difference นะ a ลบ b นะคะก็ใช้ remove duplicate ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคำสั่ง remove duplicate เนี่ยเราจะทำการไว้ข้างบนเนาะตรงนี้แล้วมีการในศัพท์คอมพิวเตอร์เราเรียกว่า reusability คือการเอามาใช้ซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมเราเขียนคำว่า remove duplicate เราไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งตรงเนี้ยต่อทุกอันเห็นไหมเราใช้เรียกในทุกฟังก์ชันเลยนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้สองคนลองทำต่อเนาะเราทำเซตยูเนียนไปแล้วเนาะทีนี้ครูจะให้สองคนลองทำเซตอินเตอร์เซ็กชันอินเตอร์เซ็กชันคืออะไรคะใครตอบได้บ้างเอาแค่อันที่เหมือนกันนะครับเอาที่มันเหมือนกันถูกไหมทีนี้เนี่ยนั้นก็คือเวลาเราพูดถึงในกรณีที่เป็นคณิตศาสตร์หรือเป็นกรณีที่เป็นเซตแต่ทีนี้ถ้าเป็นอะเรย์อะอะเรย์หนึ่งกับอะเรย์สองอินเตอร์เซ็กกันคืออะไรคือเราก็วิ่ง for loop ใช่ไหมไอตั้งแต่หนึ่งของจนจบสมาชิก A1จนจบสมาชิก A2แล้วก็มาเทียบกันถ้ามันเท่ากันทำยังไงคะมันเหมือนกัน if duplicate element found ก็ยัดมันเข้าไปในอะเรย์ที่เป็นคำตอบครับใช่ยัดเข้าไปในอะเรย์ที่เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นคำสั่งการยัดเข้าไปในอะเรย์คือคำสั่งอะไรคะ append เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะต้องไปลองเขียนฟังก์ชัน append ดูแล้วไปต่อท้ายนะถ้าเกิดไม่มีข้อมูลอยู่ก็ไปวางไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคลองดูไหมลองทำดูเนอะของครูเนี่ยให้ลองทำ intersect ของครูลองรันดูแล้วโปรแกรมครูผ่านมีเซตหนึ่งเซตสองเอามาต่อกันก็กลายเป็นนี้เอามายูเนียนกันกลายเป็นนี้เสร็จแล้วครูเอา100มาต่อแล้วเอา3 4 5 6มาอินเสิร์ตมาต่อเนาะเอาไม่ใช่ครูเอา100อินเสิร์ตเข้าไปตำแหน่งที่สี่มันก็จะเป็นตัวนี้จากนั้นก็เอา10 20 30มาแอปเพนเนาะสองนี่คืออินเตอร์เซ็กชันระหว่างเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองเนาะมันมีสองซ้ำกันสังเกตไหมคะว่านี่นะข้างบนมีสองตัวแล้วข้างล่างมีสองหนึ่งตัวเนาะแต่เวลาคำตอบก็คืออินเตอร์เซ็กก็ต้องตอบตัวเดียวใช้คำสั่ง remove duplicate แล้วอันนี้ก็คือ difference จำคำสั่ง difference ได้ไหม a ลบ b เนาะอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b ใช่ไหมเอ๊ะ a ลบ b คืออะไรอยู่ใน a อยู่ใน a และไม่อยู่ใน b ป่ะ a ลบ b เนี่ย difference
ใช่อยู่ใน A แล้วไม่อยู่ใน B ซึ่งก็คือ1 กับ 7เนาะ2เนี่ยอยู่ใน B นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเราลองทําดูตัวที่เป็นเซตดิฟเฟอเรนต์แต่เซตดิฟเฟอเรนต์ก็อาจจะยาวๆหน่อยเนาะไปลองคิดดูว่าทํายังไงแต่สังเกตไหมคะว่าในฟังก์ชันเมนของครูตัวเนี้ยครูประกาศอาร์เรย์ขึ้นมาปุ๊บครูก็สั่งปรินท์เซตแล้วครูยูเนียนกัน A1 กับ A2 หรือเซต1กับเซต2ยูเนียนแล้วใส่ไปในเซต3แล้วก็สั่งปรินท์เซต3มาก็จะกลายเป็นเซต1เซต2ยูเนียนกันกลายเป็นเซต3เห็นไหมตัวที่มันซ้ำกันก็หายไปจากนั้นก็อินเสิร์ตรอยเข้ามาเห็นไหมในเมนเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าตัวโปรแกรมเนี้ยทำงานไงคุณแค่อ่านตามเนี่ยอินเสิร์ตเข้าไปคุณก็จะเข้าใจใช่ไหมอินเสิร์ตสี่อินเสิร์ตร้อยเข้าไปในตำแหน่งที่สี่มันก็จะมีร้อยมาอยู่ตำแหน่งที่สี่ตรงเนี้ย1 2 3 4เห็นไหมมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยอัพเพน10อัพเพน20อัพเพน30ก็จะมี10 20 30ต่อมาเห็นไหมปรินท์เซตออกมาก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปคำสั่ง intersect เนาะ2ก็คือจะเป็น intersection ของระหว่างเซต1กับเซต2ได้เป็น array 4คำตอบแล้วก็เว้นวรรคสองบรรทัดจากนั้นก็คือปริ้นหนึ่งกับปริ้นสองเนาะมาใหม่ยังคงเหมือนเดิมเนาะเสร็จแล้วก็หาเซตดิฟเฟอเรนซ์ก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B เราอยู่ใน A ก็คือ1 กับ 7แต่ไม่อยู่ใน B -2ออกไปก็เหลือ1 กับ 7ปริ้นออกมาทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้ลองทําก็คือลองทําความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมแบบนี้สังเกตไหมคะว่าจะเห็นว่าใช้ฟังก์ชันเยอะมากเลยเห็นปะเนาะใช้ฟังก์ชันเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะฟังก์ชันเนี่ยเป็นแอบสแตรกเราตั้งชื่อฟังก์ชันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูง่ายโอเคเดี๋ยวเมษาค่อยๆตามมานะลองเขียนฟังก์ชันลองเขียนยูเนียนก่อนแอบเห็นตัวโปรแกรมละ